ก็ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องชายตาสตูดิโอนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนสูตรในการหาเป้าราคาโดยใช้เทคนิคการหาคลื่นขยายนะครับหลายๆคนก็เคยสงสัยใช่ไหมครับว่าเวลาราคาขึ้นหรือราคาลงเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป้าของราคาเนี่ยมันอยู่ลึกแค่ไหนนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องรู้นะครับทฤษฎีของคลื่นอลเลียดเวฟนะครับซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ ของการเกิดคลื่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าการนับเวฟของอ e ีเลรเวฟเนี่ยจะมีเวฟหนึ่งสประมาณนี้แล้วก็จะลงเป็น ABC นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดู แต่ทีนี้การเกิดเวฟขยายนะครับจะเกิดในคลื่นของส่วนอิ p พัล e ์เวฟนะครับหรือเกิดในในช่วงคลื่น1นถึงหนะครับโดยจะเป็นคลื่น1 3และ5นะครับผมมีโอกาสเกิดขึ้นขยายซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือการที่มีเวฟใดเวฟหนึ่งนะครับที่ยาวที่สุดนะครับมันจะเป็นตัวกําหนดว่าอีก2เวฟนะครับจะต้องสั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเวฟบ1เนี่ยยาวนะครับเวฟบ3กับ5จะต้องสั้นนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขถ้าเวฟบ3ยาวเนี่ย เว็บ 1>, 1กับเว็บ5ต้องสั้นถ้าเว็บ5ยาวเนี่ยเว็บ1กับเว็บ3ต้องสั้นส่วนเว็บไหนที่ยาวเนี่ยเราจะเรียกเว็บนั้นว่าเป็นคลื่นขยายหรือภาษาอังกฤษก็คือเว็บ extension นะครับหรือคลื่นขยายนั่นเองนะซึ่งจุดนี้นะครับมันมีกฎกฎหนึ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับนั่นก็คือกฎของการที่เว็บ3เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในคลื่นขยายอันไหนนะครับจะเป็นเว็บที่ไม่สั้นที่สุดนะครับโดยปกติโอเคแหละมันจะยาวที่สุดนะครับมักจะเกิดเป็นคลื่น3ขยายแต่ทีนี้จุดที่เป็นกฎเหล็กคือเว็บ3 ไม่ควรสั้นที่สุดนะครับนี่คือกฎและเพราะฉะนั้นนะครับถ้ารู้กฎตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับว่าเฮ้ยเวฟขึ้น1ขยาย3ขยาย5ขยายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะมีวิธีสังเกตยังไงนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับจะเป็นเรื่องของขึ้นหนึขยายนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเวบที่เป็นครึ่งขยายนะครับหรือเวฟที่ยาวที่สุดจะมีสัดส่วนมากกว่า หรือเท่ากับ161.8%คือสัดส,ส่วนที่มักจะเกิดขึ้นในคลื่นขยายหรือเว็บขยายนั่นเองทีนี้ประเด็นนะครับประเด็นสําคัญคือการหาเว็บหนึ่งคลื่นขยายเนี่ยจะต่างจากเว็บอื่นๆนิดนึงตรงที่ว่าปกติอย่างที่เรารู้กันว่าเว็บหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเว็บหนึ่งเกิดเว็บ3และ5จะยังไม่เกิดทําให้เราไม่สามารถนําเว็บก่อนหน้าเนี่ยมาเปรียบเทียบ161.8%้บเรนได้นะครับเพราะฉะนั้นเว็บหนึ่งเราเลยต ดยเว็บ3าและเว็บ5จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราจะรู้ได้ว่า1ขยายไหมเนี่ยต้องเกิด3และ5แล้วนะครับเราถึงจะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้น1ขยายเราเลยเทียบให้เขาเป็นอัตราส่วน100%ส่วนถ้าเกิดมันขยายจริงไหมนั้นเนี่ยเว็บ3กับ5มันจะสั้นลดหลั่นลงมาเองนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวแอดทำให้ดูนะครับโดยใช้ฟีดแบงค์เมนต์นะครับลากจากยอดของ1นะครับลงมาที่จุดเริ่มต้นนะครับทีนี้นะครับเราจะได้สัดส่วนนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น0% นะครับจุดที่เราลากลงมาจาก1เนี่ยจะเป็น100%และฟิโบจะกลางขึ้นด้านบนนะครับทีนี้ถ้าจะหาว่าขึ้น3เนี่ยจะยาวหรือสั้นเท่าไหร่ในการเกิดขึ้น1ขยายเนี่ยขึ้น3นะครับเรายกสูนรเปอร์เซ็นต์มาไว้ที่2นะมักจะยาวเป็นสัดส,ส่วนประมาณ6 1 8ของการเกิดเวฟหนึ่งนะครับจะเห็นเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับนี่ทีนี้นะครับทีนี้สีเนี่ยก็ไม่โคโน่แบบหนึ่งตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แต่ทีนี้สามารถที่จะใกล้ชิดกันได้นะครับตรงนี้เป็นกี ค่อนข้างอ่อนนะครับเวฟสกับ1โอเวอร์แลบกันนิดหน่อยได้นกรณีที่เกิดเป็นลักษณะขึ้น1นขยายนะครับนะเพราะขึ้น1นมันยาวนะครับมันมีโอกาสที่ขึ้น4จะโอ์แลบกับ1น,นิดหน่อยนะครับเพราะ3มันสั้น,นเพื่อนๆนึกภาพใช่ไหมทีนี้สัดส่วนของเวฟห้านี่ยควรจะ เท่านะครับเท่ากับเวฟ3หรือน้อยกว่านะครับไม่ควรมากกว่า6 1 8ปรนะครับประมาณนี้ถึงจะถูกเงื่อนไขนี่ตรงนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับในส่วนของการขึ้น1ขยายเนาะทีนี้ไปดูขึ้น3ขยายกันบ้างนะครับทีนี้เราเริ่มนําสัดส่วน161.8%มาใช้ได้แล้วนะครับโดยใช้ฟิบบรีชต์เหมือนเดิมนะครับรีเช์จาก1นงะครับลงมายังจุดเริ่มต้นนะครับนะเริ่มที่เวฟ1ก่อนทีนี้นะครับถ้าเวฟ1เป็น100%เวฟ3จะเป็น16 1 8ของเว็บ1นะครับเราก็ยกเหมือนเดิมนะครับ0%มาไว้ที่เว็บ2นะครับทีนี้ก็หาเว็บ3นะครับซึ่งเว็บ3นะครับจะอยู่ที่161.8%คือตรงนี้แอดไม่ได้บอกว่ามัน161.8%เป๊ะๆนะมันสามารถเท่ากับ161.8%หรือมากกว่าก็ได้สามารถขึ้นไปได้ถึง261.8%เลยก็ยังได้นะครับทีนี้การหาเว็บ5เนี่ยนะครับเว็บ5นะครับมักจะเท่ากับเว็บ1นะครับโดยปกตินะการเกิดขึ้น3ขยายนะครับก็เราย มาไว้ที่เวฟสนะครับนะส่วนใหญ่มักจะเป็น100นะครับหรือเท่ากับเวฟบนนั่นเองนะครับเวฟบ5ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับนะไปดูการเกิดขึ้น5ขยายนะครับหรือเวฟบ5ขยาย1กับ3มเนี่ยมักจะเท่ากันหรือ3มากกว่านะครับเพราะ3ไม่ควรน้อยที่สุดนึกภาพออกไหมทีนี้เราหา1ก่อนนะครับลองหา1ปึป๊บนะครับถ้าได้สัดส่วนแล้วนะครับของเวฟบ1ยกฟิโบนะครับมาตั้งที่2นะครับ3อาจจะมากกว่า100ได้นะครับหรือมากกว่า100ก็ได้ไป123 3.6%ก็ได้แต่อย่าน้อยกว่า100%เพรนะเพราะ3ห้ามสั้นที่สุดเพราะครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคลื่น5ขยายแน่นอนว่าคลื่น5ต้องยาวนะครับทีนี้ยก0%เนี่ยมาวางที่เวฟ4นะครับเพื่อหาเวฟ5นะครับตรงนี้อ่ะขยายออกด้านข้างนิดนึงทีนี้นะครับเวฟ5เนี่ยสัดส่วนนะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ161.8%ขึ้นไปนะครับก็คือเริ่มที่161.8%จนถึง261.8%เลยก็ยังได้นะครับประมาณนี้นะนี่คือที่มาของการเกิดขึ้นขยายทีนี้อย่างที่ผมพูด ในต้นคลิปนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้แหละมันถึงสามารถใช้ในการหาเป้าราคาให้กับเพื่อนๆได้นะครับในอนาคตก็ผหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะได้ประโยชน์จากคลิปคลิปนี้นะครับสามารถลองนําไปใช้กับตัวกราฟดูได้นะครับนะเดี๋ยวหากเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกชอบหรือรักนะครับและอยากให้ผมยกตัวอย่างนะครับแบบว่าไปทําให้ในคลิปให้ดูอะไรอย่างนี้เลยนะครับทดสอบกับตัวกราฟเลยเดี๋ยวผมมาจัดให้นะครับแต่คลิปนี้ขอประมาณเท่านี้ก่อนเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับหากเพื่อนๆรักหรือถูกใจฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจกับ ช่องผมด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับก็จะมีกรุ๊ปไลน์เลดิตคอร์ดเพื่อนอยู่ก็จะมีการวิเคราะห์ไลน์ในนั้นด้วยนะครับอย่าลืมนะเดือนหน้ามิถุนานะครับเป็นต้นไปก็จะมีการวิเคราะห์ให้ในกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีตาราง Excel นะครับบอกจุดเข้าจุดออกจุดคัดครบถ้วนนะครับสามารถขอเรียนได้อิสระเลยนะครับก็นะครับสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับบ๊ายบาย